ไอ้เมืองนี่มันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยพี่ไม้พี่ไม้ปกติซื้อเอ็มที่ไหนอ่ะเอ้ามันก็ต้องซื้อที่ร้านบาวนี่ช็อปสิวะร้านเขาซื้อเอ็มง่ายจ่ายคล่องแป๊บเดียวตังค์กูหมดแล้วแล้วหมดไวมันจะดียังไงอ่ะพี่หมดไวก็ไปซื้อใหม่ไงก็ยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมเยอะซื้อบ่อยก็เหมือนลูกค้า VIP แล้ววะงั้นผมขอยืมพี่ก่อนสอนเอ็มได้ไหมอ่ะพี่แล้วจะมาถามทำไมก็สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมไมดิดไลฟ์โฟตี้อีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเปิดครั้งพิเศษกันเพราะผมเริ่มก้าวเข้าสู่สายทำออฟแล้วนะฮะการเปิดครั้งพิเศษมีข้อดียังไงนะฮะมีข้อดีก็คือว่าบางทีนะเราก็อะไรเนี่ยไม่สามารถใช้ในโอ้โหใช้ในนี้ไม่ได้นะออกไปข้างนอกก่อนนะฮะก็จะบอกข้อดีไปด้วยเลยก็แล้วกันนะฮะข้อดีของมันนะก็คือว่าเราสามารถนะฝากวัตถุดิบของเรานะฮะสปีน่านะแล้วก็EP อันส่วน EP เนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดถึงก็แล้วกันนะฮะมันยุ่งยากนิดนึงนะก็ข้อดีของมันนะก็อย่างที่ว่าไปคือแต่มันจะจำกัดนะก็พูดถึงใน10วันผมสามารถนะฮะฝากวัตถุดิบเนี่ยได้ถึง1ล้านอัน1ล้านชิ้นเลยทีเดียวนะส่วนวิธีการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครใช้ก่อนนะแล้วก็จะไปในส่วนของวิธีใช้งานนะอีกอย่างนึงที่มันน่าสนใจก็คือว่าการใช้ครั้งพิเศษเนี่ยมันจะผูกกับเว็บ1นะซึ่งสามารถเอาพวกวัตถุดิบที่เราฝากเนี่ยไปแลกพอยต์ได้นะเพื่อแลกอย่างอื่นกลับมานะเอาเหล็กไปแลกเป็นพอยต์นะเอาพอยต์ไปแลกเป็นไม้เอาไม้กลับเข้าตัวอะไรเงี้ยนะตรงนี้มันสามารถใช้ในกรณีที่เราจะเอาไปแลกสปีน่าได้ด้วยนะก็คือเป็นทางหาเงินอีกทางนึงนะในการฟาร์มวัตถุดิบนะแต่พูดถึงฟาร์มวัตถุดิบมาขายบอร์ดมันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละนะฮะก็ไม่ต้องไปทำวิธีนั้นหรอกมันยุ่งยากแต่ผมจะอธิบายไว้เผื่อใครสนใจที่อยากจะลองทำดูนะฮะโอเคไปดูวิธีการสมัครกันโอเคนะในส่วนของวิธีการสมัครนะเมื่อคุณกดลิงก์ข้างล่างใต้คลิปผมนะมันก็เข้ามาหน้านี้นะหรืออาจจะเป็นหน้านี้ก็ได้นะเกมสโตอาจจะเป็นหน้านี้ก็ได้นะฮะการที่เราจะใช้ครั้งพิเศษเราต้องทำการสมัครนะฮะยูสเซอร์ของเว็บเขาก่อนนะซึ่งการสมัครยูสเซอร์นี้นะในเว็บนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลเดียวกับเกมก็ได้นะฮะเราจะเลือกผ่านเลือกสมัครผ่านFacebook นะฮะล็อกอินผ่าน Google Twitter อย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะกดกรอกไอ้นี่เลยก็ได้เหมือนกันนะในกรณีของผมเนี่ยเป็นกรอกก็แล้วกันนะฮะเป็นกรอกกรอกข้อมูลก็แล้วกันง่ายดีนะฮะพูดถึง Facebook มันก็ง่ายแหละมันกดเข้าไปตึกเดียวนะฮะผมได้สมัครไปแล้วใช้ Facebook สมัครนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปเฮ้ยอันบนเป็น user สิใส่ผิดนะฮะเข้ามาหน้านี้แล้วอันบนนะใส่ user ไปดิสไลค์อีเมลนะฮะก็ใส่อีเมลของเราไปนะที่สามารถใช้งานได้นะเข้าไปเช็คเมลได้นะนะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดไปกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นปุ่มแดงๆนะในบางคนเขาอาจจะขึ้นช้านิดหนึ่งรอนิดหนึ่งนะตรวจสอบนะมันขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยโอเคเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะฮะหน้านี้หมายความว่ายังไงนะหน้านี้ก็หมายความว่าเขาได้ส่งนะอีเมลยืนยันเนี่ยไปที่อีเมลของเราแล้วนะก็ให้เราไปตรวจเช็คดูว่ามันมีหรือเปล่านะเพื่อเข้าไปกดลิงก์นะฮะในกรณีนี้นะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะมันจะมีอีเมลอันนี้มานะมีอีเมลอันไหนวะอันนี้อันข้างล่างนี้นะอันบนผมสมัครแล้วอันข้างล่างนี้มามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเข้ามาเนี่ยนะมีแสดงรูปอ่ะแสดงรูปนะฮะก็ให้กดลิงก์ตรงนี้ไปก็เป็นการสมัครเสร็จนะฮะเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องกลับมานะทำการล็อกอิน ID ของเรานั่นเองนะฮะเราก็กลับมาที่หน้าเนี้ยหน้าล็อกอินเนี่ยแหละนะฮะเราก็กดล็อกอินไปนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเป็นการใส่นี่ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วผมล็อกอินผ่าน Facebook ไปแล้วนะฮะก็ใครจะทำผ่าน Facebook อะไรก็แล้วแต่นะฮะพอเราสมัครอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกดล็อกอินรอบที่2นะมันจะเป็นการล็อกอินเข้าเว็บไซต์เลยนะหน้านี้มันก็จะขึ้นมานะฮะโอเคเมื่อเราใส่รูปอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ไหลลงมาข้างล่างนะฮะทำการเชื่อมต่อนะฮะทำการเชื่อมต่อเกมโทแรมนะฮะในกรณีนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเข้าอันอื่นได้ไหมวะให้เห็นภาพกันหน่อยนะ
สมมุตินะสมมุติว่าเป็นโทรแรมออนไลน์นะอ่ะเข้าไปตรงนี้นะก็จะเห็นเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนี่อ่ะตรงนี้มันจะให้เลือกนะฮะข้างบนนะแต่ในโทรแรมอ่ะไม่มีนะฮะในโทรแรมจะให้เป็นล็อกอินไออีเมลเกมไปเลยตรงนี้เราก็ใส่นะใส่อีเมลเกมพาสเวิร์ดเข้าไปนะก็จะเป็นการเชื่อมต่อครั้งโดยสมบูรณ์นะฮะเมื่อเราเปิดเข้ามาเนาะเราก็จะได้ครั้งพิเศษอันนี้นะก็ให้เข้าที่ร้านค้าราคาออฟเนี่ยแหละนะฮะมันจะมีที่เก็บพิเศษโผล่ขึ้นมานะเมนูตอนแรกมันจะไม่มีนะฮะมันจะไม่มีก็ให้เรากดเข้าไปมันก็จะมีประมาณนี้เนาะมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนเงินอีพีวัตถุดิบนะทุกอย่างมันจะเวลาที่เราเอากลับออกมามันจะมีการหักเปอร์เซ็นต์อยู่นะนิดๆหน่อยๆนะในส่วนนี้นะโอเคในกรณีเนี้ยต้องบอกอย่างนี้ว่าอะไรคือจะรีเซ็ตในอีก10วันอะไรคือฝากได้จำนวน10ครั้ง100ครั้ง1ครั้งหรืออะไรนะฮะการฝากนะฮะมันจะจำกัดนะจำกัดมันไม่เป็นอาทิตย์นะฮะมันจะเป็น10วันนะเราสามารถฝากจำนวนครั้งที่สามารถฝากได้ก็คือฝากได้ที100นะในระยะเวลา10วันเข้าใจไหมฮะคืออย่างกรณีเนี้ยถ้าผมจะฝากอะไรดีอะไรผมมีเยอะเดี๋ยวขอออกไปดูก่อนนะฮะการผลิตนะฮะโลหะผมมี 90,000 เลยนะฮะผมจะเอาไปฝากให้หมดเลยนะเดี๋ยวได้สาธิตนะการเอาไปแลกพอยต์ข้างในด้วยเนาะเราก็เปิดที่เก็บมาเราฝากวัตถุดิบนะฮะโลหะเนี่ยเราฝากทั้งหมดเลยนะฮะผมมีอยู่ 90,000 นะฮะคือมันฝาก 90,000 น่ะมันน่าจะนับเป็น9ครั้งนะถ้าผมไม่เข้าใจผิดเราลองกดฝากดูนะฮะรอมันโหลดสักครู่นึงฝากนะฮะโลหะไป 90,000 แล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าฝากไป 90,000 เนี่ยมันยังเหลืออีก91ครั้งนะฮะก็คือ10,000ละครั้งนั่นเองนะในกรณีของการฝากวัตถุดิบเนี่ยมันจะจำกัดอยู่ที่100ครั้งนะฮะ100ครั้งจะรีเซ็ตภายใน10วันก็คือภายใน10วันเนี่ยคุณสามารถฝากไอเทมเนี่ยครั้งละ10,000ได้100ครั้งถ้าเราฝาก 90,000 อย่างที่ผมทำเมื่อกี้มันก็จะเป็น9ครั้งนะฮะมันก็จะบอกอยู่ตรงนี้ว่าเหลือจำนวนที่ฝากได้เนี่ย91นะเพราะฉะนั้นผมสามารถฝากโลหะเนี่ยนะฮะได้1ล้าน1ล้านวัตถุดิบ1ล้านเขาเรียกอะไร1ล้านอันนะฮะใน10วันได้นะฮะก็คือเราเฉลี่ยได้นะฮะเราไปฝากอย่างอื่นก็ได้นะฮะในกรณีนี้สำหรับสายที่จะลงออฟเองหรืออะไรเองเนี่ยสายที่ฟาร์มบ่อยๆนะก็สามารถทำครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับตรงนี้ได้ถอนโลหะนะฮะค่าถอน 4% ของจำนวนที่ถอนก็คือว่าถ้าเราถอน10,000นะฮะ10,000โลหะเนี่ยเราถอนออกมานะมันจะหัก 4% ก็คือ400นะฮะ400อันนะผมไม่รู้จะเรียกมันยังไงดีนะค่าวัตถุดิบเนี่ย400 PT เอาอย่างนี้ดีกว่านะมันก็จะหักไปนะซึ่งก็ไม่มากไม่ไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะแต่ในส่วนของเงินเนี่ยก็อย่าไปเสียกับมันไม่ต้องไปฝากนะเอาไว้ในตัวนี่แหละนะแต่ถ้าใครต้องการแลกแต้มเนี่ยเพราะเงินเนี่ยแต้มแลกค่อนข้างที่สูงนะฮะสปีดหน้าเนาะโอเคมาดูที่ส่งไปที่มาร์เก็ตนะฮะหาตรงนี้เรามีโลหะนะฝากโลหะไว้เนี่ย 90,000 ชิ้นการที่เราจะส่งไปผมจะส่งไป 10,000 นะส่งไปที่มาร์เก็ต 10,000 รอมันโหลดนะฮะส่งไปแล้วนะฮะซึ่งมันก็จะเหลือที่ฝากที่เราฝากไว้เหลืออยู่ 80,000 เพราะอีก 10,000 ไปอยู่ในมาร์เก็ตแล้วเราจะเอาไปแลกพอยต์แล้วนะฮะคือครั้งพิเศษเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เป็นส่วนของครั้งพิเศษนะแต่ไอที่จะส่งไปมาร์เก็ตหรือแลกพอยต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนของเว็บเขานะฮะเราต้องไปทำในเว็บเขาเนาะโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะก็จะมีช่วยเหลือใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะอันนี้จำนวนสปีน่าเนี่ยมันจะฝากได้ทีละ 100K นะฮะก็คือ 100,000 สปีน่าฝากได้10ครั้งก็คือว่าใน10วันเราสามารถฝากเงินเข้าตรงนี้ได้นะฮะฝากเงินเข้าตรงนี้ได้ 1M นั่นเองเนาะในกรณีของผมจะลองฝาก 100,000 นะฮะคือผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าการที่เราจะถอน M ออกมาเนี่ยมันต้องเสียเงินด้วยเพราะฉะนั้นใครที่จะฝากไว้เฉยๆเนี่ยอย่าฝากนะฮะแต่ใครที่จะเอาไปแลกแต้มเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ผมมองว่าไงมันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะนะฮะเราเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบในนี่มาย่อยดีกว่าในร้านค้าในบอร์ดอ่ะโอเคเห็นไหมมันจะมีค่าถอนสปีน่า 4% นะฮะถ้าเราถอนออกมานะเราก็จะเหลืออยู่ 96,000 นะมันโดนไป 4,000 นะฮะ
โอเคนะฝากไว้ในนี้ก่อนนะเผื่อฉุกเฉินเต็มมากๆการฝากถอน EP นะฮะจะอันนี้ก็ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะมันจะเป็นสร้างโพชั่นก็คือสร้างขวด EP ขึ้นมาอะไรเงี้ยใช้ออฟด้วยนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะใครอยากลองอันนี้ผมแนะนำให้กดลองเองนะผมไม่อยากจะเสี่ยงนะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะต่อจากนี้ไปเราก็เข้าไปดูในเว็บนะฮะว่าการวิธีการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะที่เจอกันในเว็บนะฮะโอเคนะฮะเมื่อเรากลับนะเข้าเว็บมาก็ให้เรากดที่3ขีดข้างบนหรือกดผิดนะ3ขีดข้างบนซ้ายบนนะฮะแล้วมันจะมีนะนี่ไอ้ตัวเนี้ย inventory เนี่ยอ่านถูกอ่านผิดก็ไม่รู้นะฮะมันจะเป็นของเราที่เราแชร์มานะฮะตรงนี้มันจะมีอยู่2เมนูหลักๆนะฮะก็คือเซลก็คือการขายเป็นแต้มนะไม่ได้ขายเป็นเงินจริงนะผมเน้นย้ำตรงนี้นะฮะขายเป็นแต้มนะหรือว่ากดเมนูนี้นะเพื่อเอากลับเข้าไปในเกมนะฮะ Send to the game เนี่ย Send to game เนี่ยนะฮะในกรณีของเราจะแลกเป็นพอยต์ใช่ไหมเราก็กดตรงขายนะฮะมันก็จะมีตั้งราคานะคือผมต้องบอกก่อนว่าการตั้งราคาเนี่ยมันจะหักภาษี 30% นะไม่ว่าคุณจะตั้งภาษี 30% นี่ไม่ใช่หักวัตถุดิบแล้วนะมันจะหักพอยต์ที่เราจะได้นะในกรณีเนี้ยราคาทั่วไปเลยเหล็ก 10,000 มันอยู่ที่10พอยต์นะแต่เราจะได้แค่7พอยต์เข้าใจไหมฮะเราจะได้แค่7พอยต์เท่านั้นนะฮะพอเรากดขายไปนะมันก็จะเสร็จนะคลิก The List นะอะไรไม่รู้ตรงนี้นะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยได้ทำการขายไปแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในหน้า My Shop นะฮะเนี่ย My Shop ของเรานะฮะตรงนี้เราสามารถเอากลับเข้าเกมได้ด้วยนะฮะไม่เสียอะไรนะเอากลับเข้าเกมได้ด้วยหรือว่าจะเปลี่ยนราคาอะไรต่างๆเนี่ยรีเซ็ตราคาได้นะตรงนี้ในกรณีก็ผมก็จะปล่อยมันขายไปเลยแล้วกันนะฮะพอเราได้พอยต์มาเนี่ยวิธีการเข้าไปเลือกซื้อของนะฮะให้กลับไปหน้าแรกก่อนนะฮะวิธีการที่จะเข้าไปเลือกซื้อของนะล็อกไม่ใช่ล็อกเลือกแลกเปลี่ยนไอเทมเราก็เข้าไปที่เกมทัวร์ไลน์บอลไลน์นะฮะในส่วนนี้นะมันก็จะมีของพวกนี้เนี่ยขึ้นมานะฮะขึ้นมาเนาะเราก็สมมุติว่าผมอยากได้สปีน่าป่ะนะกดเข้าไปดูนะก็จะเห็นว่ามันมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับสปีน่านะฮะรายการเราเอามาแลกพอยต์เองเนี่ยมันก็สูงเหมือนกันในกรณีเนี้ยการเอาสปีน่ามาลงเนี่ยมันจะเสียอยู่เราจะได้พอยต์อยู่132พอยต์นะฮะ132พอยต์แค่ 100,000 นะแค่ 100,000 สปีน่าเราได้132พอยต์เนาะแต่เมื่อเราลงขายมันจะหักภาษี 30% นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เต็มนะเราจะไม่ได้เต็มแบบที่เห็นเขาขายกันตรงนี้เนาะพอยต์เราก็จะลดลงมานิดนึงโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถึงวิธีการใช้คลังพิเศษอะไรต่างๆนะก็สำหรับผมก็ค่อนข้างดีผมจะไม่มองไปตรงแลกพอยต์นะฮะผมจะพยายามไม่มองไปตรงนั้นนะผมจะมองแค่ว่าอ๋อคลังเราเต็มป่ะคลังเดิมเราเต็มเราย้ายเข้าไปแล้วมันฝากได้แบบฝากได้ไม่อั้นอ่ะนะแต่มันจะกำหนดแค่นั้นเองนะซึ่งก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีในสายไม่ว่าจะเป็นสายทำฟาร์มทำอะไรเองก็ช่างเถอะนะหรือใครที่แบบฟาร์มหาเงินสปีน่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงนะผมว่านะการที่เราไปฟาร์มวัตถุดิบใช่ไหมเราฟาร์มของย่อยวัตถุดิบเงี้ยแล้วเอาไปแลกพอยต์นะแลกพอยต์เสร็จได้พอยต์เราไปแลกสปีน่าต่อนะเพื่อเอาเงินนะแล้วก็ดึงมันกลับเข้าเกมเราก็ได้เงินสปีน่าโดยการขายวัตถุดิบในเกมนะเข้าใจไหมแต่ก็อย่างว่านะมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงในการมาวิธีการใช้นะสู้เราไปฟาร์มนะมาขายไปกองในบอร์ดมันจะออกเร็วกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะได้เงินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคำนวณกันเองเนาะเพราะตลาดแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมไมดีไลฟ์40นะกับวิธีนะเปิดครั้งพิเศษก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมนะบ๊ายบายจุ๊บๆ